สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีไรวันกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็ทางช่องนะครับ YouTube Emedia Channel Asia นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นประจำนะครับหลายท่านก็ติดตามผมมาหลายปีแล้วนะครับก็ท่านสมาชิกใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับ FC ใหม่ๆแล้วก็ยังไงแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคนะครับโชคดีกันก็มานะครับดูพลังดาววันนี้นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการนะครับวันอังคารที่28พฤษภาคมก่อนที่จะดูฤกษ์ดูผังประจำวันนี้เรากลับมาดูผลงานของเมื่อวานวันจันทร์ที่27พฤษภาคมกันก่อนนะครับก็เมื่อวานนะครับวันจันทร์ก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดวันแรกของสัปดาห์ก็ได้เฮกันแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับลาวพัฒนาที่หลายคนรอคอยเพราะว่าลาวพัฒนาเราจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเมื่อวานวันจันทร์ก็นะครับ3ตัวบนนะครับ8นะครับ5 3ก็3ตัวแตกเลยแล้วก็มาเริ่มแรงที่ตอนเย็นก็คือช่วงของฮานอยนะครับหลายตัวก็ทำกำไรกันได้แล้วก็มาปิดสวยๆที่เราพัฒนากันช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มวันนี้ฤกษ์ประจำวันเป็นภูมิปโลแห่งฤกษ์นะครับฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินนะครับเวลาผมให้ฤกษ์เนี่ยฤกษ์นี้จะเหมาะแก่การทำการมงคลนะครับทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือว่าเราจะตั้งศาลถอยรถนะครับหรือว่าทำกิจการร้านรวงต่างๆทำได้หมดเลยค้าขายก็ยิ่งดีนะภูมิปาโลแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์นี่อังโหสัตไทยก็นอกจากจะแปลว่าผู้หญิงแปลว่าแม่แล้วก็ยังแปลว่าทรัพย์สินเงินทองได้อีกด้วยนะครับก็ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนี้จะเป็นดาวจันทร์เลข2ไปดูดาวการเงินกันนะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ตรงกับวันพอดีนั่งคานแล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับดาวโชคลาภนะครับก็ยังแรงต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้ก็เข้าดีมากเลยนะครับ3กับ8นะครับวันนี้ก็ยังมีผมว่าดาวการเงินก็ไม่น้อยหน้านะ4 5นะครับเป็นคู่อยู่ในฝั่งของดาวสุปเคราะห์นะครับดาวที่ดาวดีนะครับก็จะน่าจะมีพลังสูงทีเดียววันนี้ให้รูดนะครับ2ตัวนะครับการลงทุนเรารูด2ตัวไม่ต้องกลัวนะครับลงทุนเยอะขึ้นมานิดนึงแต่ถ้านะครับมี2หรือมี3มานะครับไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือข้างล่างข้างบนเนี่ยคุณมีกำไรนะครับมีส่วนต่างมีแก๊ปนะครับที่สามารถมีกำไรแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะได้น้อยหน่อยถ้ามาแค่ตัวเดียวแต่ว่าเรามีโอกาสผมอธิบายหลายครั้งแล้วมีโอกาสตั้งแต่1เด้งนะครับจนถึง4เด้งนะครับก็คือมาถ้าเกิดมาข้างล่างหรือข้างบนตัวเดียวก็1เด้งถ้ามาข้างล่างกับข้างบนก็2เด้งถ้ามาข้างล่าง2ตัวข้างบน1ตัวก็3เด้งแต่ถ้าโชคดีนะมาข้างล่าง2ตัวมาข้างบน2ตัวอย่างนี้4เด้งก็ได้กันตั้งแต่1เท่าไปจนถึง4เท่าเลยฉะนั้นนะครับลงทุนเพิ่มใหม่นิดนึงรูดตัวเดียวได้มามีโอกาสได้แค่2เด้งล่างกับบนแต่ถ้า2ตัวดับเบิ้ลไปเลยมีโอกาสถึง4เด้งฉะนั้นลงทุนเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้ามา1เด้งก็มีส่วนต่างมีกำไรนะครับไม่ขาดทุนถ้ามา2เด้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราได้เพิ่มอีก1เท่าตัวที่สำคัญถ้าหุ้นวันนึงมี 30-40 หุ้นเอาเกินครึ่งสัก20หุ้นน่ะคุณมี2เด้งนะครับ5หุ้น6หุ้นมี3เด้ง 3-4 หุ้นอย่างเงี้ยนะครับคุณกำไรเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะครับวันนี้รูด2กับ3นะครับรูดดาวเจ้าฤกษ์เลข2แล้วก็ไปรูดดาวโชคลาภเลข3วันนี้วันอังคารด้วย2 3นะ3ตัวเมื่อวานก็เข้าดีนะครับวันนี้ขอให้เข้า3ตัวแตกอีกนะครับหลายๆหุ้น3ตัวเน้นไปที่นะครับดาวเจ้าฤกษ์ไปจับกับดาวโชคลาภนะ3 8ก็จะได้2 3 8แล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยไปจับขับดาวการเงิน4 5นะก็จะได้2 4 5นะครับ2ตัวนะครับผมเจาะมาให้นะครับ2คู่3ชุดนะครับเจาะด้วยเลข2ก่อน2 4 2 5 2 8นะครับชุดเลข2แล้วก็เป็นชุดเลข3
ุดเลขสองนี่เป็นชุดดาวเจ้าเลิกนะครับชุดเลขสามเนี่ยเป็นชุดโชคลาภ3435แล้วก็38ครบแล้วนะครับพลังดาววันนี้เมื่อวานโชคดีวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ3เท่า5เท่าทวีคูณเลยนะครับดับเบิลกันไปนะครับทริปเบิลไปเลยนะดับเบิลเนี่ยมันแค่2เท่าถ้าทริปเบิลนะก็อาจจะ3เท่านะครับหรือว่าจะมากกว่านั้นไปเลยนะ5เท่าไปเลยวันนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเข้า2เด้ง3เด้งหลายหุ้นนะครับก็จะได้กันเป็นกอบเป็นกำนะครับสมาชิกที่สนใจจะเช่ากระจกพระราหูเลขทรัพย์รับโชคนะครับเลขอะไรวันเข้าดีเหลือเกินก็เช่าไปนะครับอย่าประมาทนะครับการลงทุนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหลายท่านหันมาลงทุนเสี่ยงโชคกันเยอะมากนะครับฉะนั้นดวงใครดีก็จะมีโอกาสนะครับทำกำไรได้มากกว่าคนที่ดวงกุดดวงจู๋หรือว่าดวงที่นะครับไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับดาวแต่ละคนในดาวกำเนิดของตัวเองเนี่ยมีดาวเท่ากัน10ดวงแต่ในช่วงการโคจรหรือว่าดาวที่มีพลังของเราเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางคนเดือนที่แล้วดีมากเดือนนี้อาจจะตกบางคนเดือนที่แล้วแย่มากๆเลยเดือนนี้พุ่งนะครับฮอตแรงมากๆเลยนะครับเป๊ะปังกันอันนี้มันก็สลับกันเพราะว่าดาวโคจรเปลี่ยนนะครับบางดวงบางดาวบางดวงเนี่ยก็เดือน2ดวงก็ย้ายราศีกันทีนึงฉะนั้นมีความเปลี่ยนแปลงแน่ไม่งั้นนักพยากรณ์หรือหมอดูเนี่ยเขามักจะดูกันสักประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยเช็คดวงชะตากันทีเพราะมีดาวสำคัญสำคัญมีการโคจรเปลี่ยนนะครับราศีกันนั่นเองนะครับก็ท่านที่สนใจที่จะเสริมดวงเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะครับเป็นกระจกพระราหูเทพแห่งโชคลาภเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็สามารถสั่งจากผมได้นะเพราะผมก็ทำมาหลายปีแล้วล่ะผ่านพิธีเวลาที่มีพระราหูย้ายหรือผมไหว้นะครับทุกวันพุธกลางคืนวันพระราหูเพื่อขอพรขอโชคลาภติดต่อ call center นะครับที่ขึ้นหน้าจอถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรไปก็ได้นะครับ0661462286นะครับอีกเบอร์นึงนะครับ0661642286นะครับก็ขอให้กระจกเรียกทรัพย์รับโชคชื่อตั้งเป็นมงคลแล้วครับทั้งเรียกทรัพย์ทั้งรับโชคใครที่นานๆถูกทีหรือว่าไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลนานๆแล้วลองเข้าไปนะครับบูชาแล้วถ้ามีโชคมีอะไรแล้วถอนเนื่องกันไปเราจะได้นะครับมีกำลังใจแล้วก็เราจะได้มีนะครับเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาเรียกดวงบางทีเนี่ยก็มีดาวดีนะในอยู่ในภพของไม่ว่าจะเป็นพบกระดุมพระการเงินหรือพบราภะโชคลาภเนี่ยแต่บางทีมันก็ติดขัดหลายๆอย่างถ้าเกิดมีสิ่งที่เป็นตัวช่วยไปช่วยเสริมดวงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปัดเป่าหรือว่าอาจจะนะครับทำให้จุดที่เราติดขัดปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะดาวเสาร์ถ้าใครมีดาวเสาร์เสียหรือมีเสาหน้าบ้านหรือมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็จะหมายถึงดาวเสาร์เนี่ยเราควรจะมีกระจกพระราหูไว้ไปช่วยเพราะว่าเขาเป็นคู่มิตรกันจะช่วยส่งเสริมให้สิ่งร้ายๆเนี่ยพลิกกลายเป็นดีอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนจากอุปสรรคปัญหากลายเป็นเรื่องของความสำเร็จบางทีนะมันก็แปลกนะเมื่อก่อนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดพอเราเริ่มดีนะครับหรือเรามีตัวช่วยดีเนี่ยทำอะไรมันก็รู้สึกว่าสะดวกราบรื่นไปหมดสนใจติดต่อ call center เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอส่วนท่านที่มีโชคนะครับก็สนับสนุนผมได้นะครับถ้าเลขเข้าแบบนี้นะครับบ่อยๆมีโชคบ่อยๆแล้วหลายคนไม่สนับสนุนผมเลยบางคนก็ให้เหตุผลว่าโอ้งวดก่อนนู้นลงทุนนะครับติดลบเสียขอให้ได้ก่อนขอให้ได้นี่หมายถึงว่าขอให้กลับมามีกำไรโอ้อย่างนี้ก็ยากนะเพราะว่าหลายท่านที่ผมนะครับเป็นที่ปรึกษาให้อยู่เนี่ยหลายท่านลงทุนทั้งวันเลยได้แล้วก็ไม่ยอมเลิกนะผมยังบอกว่าพอก่อนไหมพรุ่งนี้ยังมีให้ลงทุนบางคนไม่นะเหมือนลงทุนแล้วมันสนุกนะครับก็เลยอยากลุ้นอยากเคลียร์อยากนะครับลงทุนยาวๆไปจนปิดตลาดเลยนะครับบวกกำไรจนนะครับกำไรกลับคืนไปหมดเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายท่านลงทุนแล้วไม่ได้กำไรอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเจอประจำก็คือลงทุนไม่ได้ลงทุนตามที่ผมแนะนำบางทีก็นะครับพอลงทุนขาดทุนพอเสียแล้วเพิ่งจะมาทำตามผมแนะนำในแต่ละวันนะครับช่วงแรกก็ลงทุนด้วยตัวเองก่อนเลขตัวเองก่อนสลับไปสลับมานะครับบางทีได้กำไรมานะครับเปลี่ยนตัวเลขนะครับลงทุนสเปดสปะลงทุนโดยเราเองก็ใช้วิ
เขาเรียกว่าคนนักลงทุนเนี่ยก็จะเป็นนักวิเคราะห์นักเก่งเลขกันในตัวอยู่แล้วดังนั้นก็จะเล่นด้วยความชอบเล่นด้วยความรู้สึกของตัวเราเองอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่พอเลขผมเข้าแล้วผมก็ถามอ้าวไม่ได้กำไรกันเหรอหลายคนก็บอกว่าไม่ได้กำไรเพราะว่าในช่วงรอบนี้นะตลาดนี้หุ้นนี้ไม่ได้ลงทุนตามเลขอาจารย์นะครับไปเล่นเลขที่ตัวเองชอบหรือตัวเองมองแล้วมันสวยกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้านะครับสักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วถ้าสมาชิกยังไม่มีกำไรถ้าเลขผมเข้าบ่อยๆแล้วสมาชิกยังไม่มีกำไรเนี่ยแสดงว่าเคมีไม่ตรงกันละเลขผมเข้าแต่ผมไม่สามารถทำให้คุณมีกำไรได้เนี่ยผมก็อาจจะท้อเงี้ยนะจับไปแล้วคุณก็ทำกำไรกันไม่ได้ถ้าเลขผมไม่เข้าแล้วคุณไม่ได้กำไรเนี่ยผมต้องโทษตัวผมเองนะแต่ถ้าเลขเข้าแล้วคุณไม่ได้กำไรผมก็ต้องหาเหตุผลแล้วว่าทำไมคุณลงทุนแบบไหนคุณถึงไม่มีกำไรกันเพราะว่าเลขผมก็เข้าดีนะนะครับมันก็ถ้าให้เลขไปแล้วคุณไม่ลงทุนตามเลขผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะจัดรายการรายวันให้คุณทำไมนะอันนี้ที่ผมกลับมาจัดให้เนี่ยเพราะผมก็อยากคุณมีโชคนะครับดังนั้นถ้าเอาท่านที่มีโชคแล้วกันนะครับอยากสนุกหนุนทีมงานหรือบางคนไม่ลงทุนเลยนะนะครับไม่เสี่ยงโชคเลยนะครับมีเยอะมากทุกวันนี้ผมถึงเกรงใจนะหลายท่านแม้แต่ในไลน์เนี่ยนะครับมีหลายท่านเลยคุณพีรวัฒน์นะครับคุณกุณภานะครับก็สนับสนุนมาหลักหลายพันนะผมไม่เอ่ยตัวเลขดีกว่านะครับก็ทำให้ตรงเนี้ยผมก็ยังมีขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับที่ช่วยสนับสนุนมาผมก็จะได้นำตรงเนี้ยแหละมาช่วยเป็นเรื่องของทีมงานในการทำงานแต่บางทีมันก็รู้สึกคิดอยู่เหมือนกันว่าคนที่เขาสนับสนุนก็สนับสนุนนะครับมาแบกกับคนที่ไม่สนับสนุนเพราะขาดทุนหรือไม่สนับสนุนเพราะนะครับคิดว่าไม่จำเป็นต้องสนับสนุนอย่างนี้ฉะนั้นการที่ผมจะหยุดจัดเนี่ยผมก็รู้สึกเกรงใจคนที่สนับสนุนนะฉะนั้นถ้าผมไม่จัดเนี่ยมีวิธีหนึ่งก็คือผมอยากให้คุณเข้าไปในกลุ่มไลน์ดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องมีทีมงานเยอะๆนะเข้ากลุ่มไลน์ก็คุณก็สามารถดูตัวเลขนะครับพลังเลขผมได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้ากลุ่มไลน์นะครับไม่เข้ากลุ่ม VPถ้าคุณดูตรงนี้แล้วถ้าคุณมีโชคลาภมันไม่มีทางเลือกอื่นนะมันก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นคนที่สนับสนุนอยู่เนี่ยเขาก็จะแบกมากๆเลยนะบางทีผมก็เกรงใจคนที่เขาก็สนับสนุนก็สนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับช่วงนี้ใกล้ถึงวันที่1แล้วใครที่ลงทุนเลขบาลก็รีบลงทุนนะครับช่วงนี้เลขอั้นก็ทยอยนะครับอั้นเลขสวยๆเริ่มออกมาเยอะขึ้นเริ่มมีอั้นกันเยอะขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้เสียโอกาสเดี๋ยวเลขออกชุดของที่เราเก่งๆกันไว้เนี่ยเราก็จะได้ไม่เต็มกันแล้วตอนนี้5ราศีที่จะมีโชคนะครับออก YouTube แล้วรีบดูรีบลงทุนกันนะครับผมมั่นใจว่าอยู่ในเลขชุดนี้นะทั้งเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็เป็นเลขที่ตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลขจะไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเลขเลข5เลข7เลข8เนี่ยนะครับถ้าใครมีงบน้อยก็เอา3ตัวนี้ไปวินเลยผมชอบ3ตัวนี้มากที่สุดนะ5 7 8ตัดคู่มาได้เป็น5 7 5 8 7 8นะครับ3คู่นี้ก่อนนะสำหรับคนที่งบน้อยแต่ถ้ามีงบก็เลข9ก็สวยเงินนี้นะแล้วก็เลข3ก็มีพลังนะครับแล้วก็ผมว่ายังมีเลขที่จะมาแจมด้วยอีกหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเรายึดวางตัวหลักไว้ที่5 7 8นะครับก็วันนี้นะครับวันอังคารก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคกันในภูมิปะโลแห่งเลิกเราพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ช่วงนี้ฝนตกหลายๆพื้นที่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ